สนับสนุนโดย Elite Holiday ดูแลกันและกัน All Flight by Elite Holiday Small Group by Holiday GroupImage Corporation ประเทศไทยจำกัดหลังจากช่วงที่แล้วเราพาคุณผู้ชมเดินชมรอบเมืองกันไปแล้วครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมายังจุดสำคัญอีกหนึ่งแห่งของเมืองสวยๆแห่งนี้ครับและจุดที่เรากำลังพาคุณผู้ชมไปนั้นก็คือสวนสาธารณะของเมืองนั่นเองแต่ที่นี่ไม่ใช่สวนสาธารณะธรรมดาแน่นอนครับที่นี่จะมีอะไรพิเศษนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันกับพิธีกรของเราดีกว่าครับนี่คือสิ่งที่เล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับทีเด็ดอยู่ที่นี่เลยรักษาปอดเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้เข้าไปยืนในสถานที่แบบนี้ยืนแล้วรู้สึกว่าคนเยอรมันได้ดูแลประชาชนเขาค่อนข้างยอดเยี่ยมมากตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เดินเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมไม่เสียสตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยนะฮะเราจะเห็นอาคาร2อาคารด้านหลังคุณผู้ชมมี1อาคารด้านนี้มี1อาคารเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมที่เกริ่นเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นการพอกปอดฮะเขาอยากให้ประชาชนเขามีความแข็งแรงแล้วก็มีลักษณะของการหายใจที่ดีลักษณะนั้นครับมีสุขภาพที่ดีเขาใช้น้ำเค็มของที่นี่นะฮะน้ำที่อยู่ในลำธารเนี่ยฟ้ามันขึ้นไปแล้วค่อยๆให้มันลงมาไหลลงมาระหว่างที่ลงมานี่จะมีกิ่งไม้เล็กๆฮะวางปูเต็มไปหมดเลยเขาค่อยๆใช่ไหมใช่ครับดักจับอะไรอ่ะดักจับหนูปลาไม่ใช่ให้เกลือเขาอยู่แล้วก็ให้ทุกอย่างให้น้ำให้เกลือเขาปลิวออกมาสำหรับประชาชนสูดเข้าไปใช่คุณผู้ชมอย่างที่เบย์บอกรักษาปอดอย่างนี้รักษาปอดฟอกปอดตรงนี้เขาทำเรื่องข้างดีมากเป็นอาคารไม้นะครับอะไรที่ดูประยุกต์บ้างก็จะมีแค่พื้นนะฮะพื้นเท่านั้นที่เป็นไม้สำเร็จรูปที่เหลือจะเป็นอาคารไม้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับต้นไม้พวกนี้ทางรัฐบาลทางเมืองจะเปลี่ยนทุก10ปีนะฮะฉะนั้นแล้วเขาดูแลอย่างมีอาคารเป็นไม้ทั้งหมดรอบๆนี้ตรงกลางเป็นสวนนะฮะเดี๋ยวเดินไปเดินดูกันด้านหน้าเมื่อกี้เราเดินเข้ามานั้นเป็นอาคารที่สำหรับแสดงคอนเสิร์ตนี่มานั่งดมกลิ่นเกลือพอกปอดตัวเองนะฮะบางคนก็จูงสุนัขมานั่งสบายๆเต็มไปหมดอาคารทุกคนเยอะแยะนะฮะวันอาทิตย์คุณผู้ชมฮะตรงนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเล็กๆนั่งพอกปอดกันไปฟังเพลงกันไปน่าอิจฉาคนที่นี่ครับโอ้สุดยอดเลยนะนะผมว่าเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องคนมีอายุมากเนาะใช่ครับเนี่ยวัยกลางคนอายุน้อยผมมีอะไรเข้ามาโอ้โหเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวไปหายใจคุณผู้ชมเชิญครับเชิญครับสวนสาธารณะแห่งนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าครัวพาร์คหรือก็คือสวนสปานั่นเองสำหรับจุดเด่นของที่นี่คืออาคารที่ใช้สำหรับฟอกปอดด้วยการใช้น้ำเกลือจากธรรมชาติครับอาคารเหล่านี้เรียกว่ากลาดิโอแวคทำหน้าที่ในการกรองอากาศและเติมแร่ธาตุลงไปครับมีผลทำให้เมื่อเราสูดดมละอองของน้ำเกลือเข้าไปจะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นและทำให้อากาศบริเวณรอบๆเย็นสบายอีกด้วยครับสวนแห่งนี้จะได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูร้อนหากใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่เมืองแห่งนี้ก็ลองหาโอกาสมานั่งสูดอากาศที่นี่ดูสักครั้งนะครับนี่ครับมีน้ำหยดไหลมาตลอดเพื่อให้เกลือมาเกาะนั่นแล้วลมพัดมาแล้วเราหายใจเข้าไปมองไกลๆแบบเหมือนประติมากรรมอะไรสักอย่างนี่ถ้าไม่บอกนี่ปะการังชัดๆใช่อันนี้เป็นกิ่งไม้คุณผู้ชมฮะแล้วก็มีเย็นเลยตูมเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยกลิ่นที่ได้รับคือกลิ่นอย่างที่เรียนครับเป็นกลิ่นแบบสดชื่นทะเลแต่ว่าไม่ใช่แบบหอมแบบทะเลหายใจเข้าไปแล้วสดชื่นหายไปแล้วเย็นเข้าไปอย่างนี้นะเนี่ยเย็นเจี๊ยบแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นมาเย็นนั่นเลยมันเหมือนกับเป็นผลึกน้ำแข็งเลยนะพี่เกลือราวใช่ราวกับพวงเหมือนกับองุ่นเล็กๆอันนี้เป็นคราบเกลือแล้วเนี่ยครับคุณโยนถ่ายดูโอ้โหเนี่ยเล็กๆเนี่ยแล้วก็มีการวางเก้าอี้ไว้นะครับให้นั่งนี่คุณโยนวางเก้าอี้ก็หันบุ๊บนั่งหายใจกันเลยแบบนี้เลยฮะนั่งกันสบายๆถ้าฝั่งนี้ร้อนก็ไปนั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะร่มหน่อย
ถ้าไม่มีน้ำไหลมาแห้งปั๊บก็เป็นเกลือติดว่าไหลมาเลยเหมือนเป็นเกล็ดน้ำแข็งน่ะแวบแวบแวบเหมือนเพชรเลยเสียงน้ำนี่ก็ช่วยบำบัดจิตใจด้วยครับแล้วที่เท่คืออาคารนี้เป็นไม้หมดเลยคุณโยมเป็นไม้หมดเลยมีเฉพาะตรงพื้นด้วยนะที่เป็นไม้ดูเป็นไม้สังเคราะห์ที่เหลือเป็นไม้หมดเลยฮะไม้จริงๆเป็นเสาเป็นอะไรครับนี่ที่นี่อันซีนมากคุณผู้ชมฮะไม่เคยเห็นที่ไหนเราสองคนเดินทางต่างประเทศไม่เคยเห็นจะทั่วโลกอยู่แล้วคุณผู้ชมขาดไม่กี่ประเทศเองไม่เคยเห็นแบบนี้ว่าประเทศอาร์ตอาร์ตอย่างญี่ปุ่นก็ไม่มีทำอย่างนี้ไม่เห็นแบบนี้คุณผู้ชมนี่ที่สุดเลยคุณผู้ชมต้องมาเลยที่นี่คุณผู้ชมมันสดชื่นจริงๆครับเราเดินรอบเนี่ยรู้สึกระบบการหายใจสดชื่นขึ้นไปเยอะเลยฮะมหัศจรรย์จริงๆก็มีหลายอย่างใช่ไหมพี่ครับมีที่ให้มาบำบัดด้วยตัวเองครับก็มีคลินิกบำบัดด้วยใช่ไหมครับมีคลินิกบำบัดมีสปาด้านนู้นนะครับสปาครับแล้วก็มีกอล์ฟเล็กๆเล็กๆตรงกลางสวนก็ได้มีน้ำพุนะฮะให้ลองน้ำลองชิมดูว่ามันเค็มแค่ไหนครับสวยเลยแล้วก็มีคอนเสิร์ตทุกวันที่อย่างพี่เอ๋นี่คุณผู้ชมนี่คอนเสิร์ตการฝั่งนู้นคุณผู้ชมดูจะมีนักท่องเที่ยวอยู่กันเต็มสวนเขาก็เป็นคู่ๆนะฮะนั่งดมสวนเขาก็ไม่ได้แบบทำให้ทึบมากนะเนี่ยเดิมวันนี้ยังได้ไอใช่ตรงนี้กินไอเย็นตรงนี้ยังมีสองข้างแบบออกมาอยู่เลยมีไอเย็นออกมาอยู่เลยนะครับเวลาสบายๆของผมคุณผู้ชมและคุณนิรุธแล้วครับผมสบายเดี๋ยวเราจะแยกกันไปนั่งสปาปอดนะฮะดูคิดว่าให้เกลือเข้าไปนวดปอดให้เราเขาสปาปอดกับเราได้เป็นกลิ่นหอมๆเล็กๆสบายๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปหามุมสงบๆนั่งดมกลิ่นเกลือนั่นน่ะสินะครับนึกว่าจะใจดำไปฟอกปอดกันด้วยใจดำพาเราแค่เดินวนแล้วออกมันต้องไปนั่งแล้วซึมๆ มาไม่ได้มากับรุ่นใหญ่เลยต้องค่อยๆเที่ยวนะฮะสโลว์ฟลายนะฮะชิลๆนิดนึงไม่ได้รีบมากมาเมืองนี้ต้องค่อยๆคุณผู้ชมที่เขาก็มีอี้วางไว้ครับไปนั่งสูดอากาศให้อากาศเกลือบำบัดให้ใจหายซะหน่อยหายใจฮะโอ้โหตรงนี้ก็เย็นแต่ว่าตรงนั้นจะดีกว่าไปเถอะพี่เอ๋ผมไปจับจองใกล้ชิดหน่อยดีนะไม่ต้องว่างๆนี่เขาเตรียมไว้แล้วเก้าอี้สองตัวก็ดีไปเลยคุณผู้ชมเราไปสปาปอดกันมันก็เพลินดีนะฮะดูสายน้ำค่อยๆหยดไล่กิ่งลงมาสวยมากนั่งสมาธิก็ดีนะพี่เดินจงกรมก็ได้ครับเขาเข้าใจคิดจริงเลยใครไม่รู้เป็นคนคิดนี่ผมคารวะเขาเลยคนที่คิดเนี่ยเอารากไม้เข้ามาใส่เข้าไปกิ่งไม้ซึ่งต้องเป็นกิ่งไม้เนื้อแข็งแต่ต้นเล็กเป็นพุ่มเหมือนไม้ทะเลทรายเพราะงั้นไม่น่าจะอยู่ถึง10ปีเดี๋ยวผมโทรบอกน้องที่รถให้นำหมอนมาถ้าหมอนมีผ้าห่มหน่อยผ้าห่มด้วยเพราะนานๆมันจะหนาวเนี่ยมันเย็นเย็นเย็นมาอยู่เลยเย็นนี่เริ่มปักหลักจริงจังแล้วคุณผู้ชมโอ้โหมาทั้งทีเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อสมควรกับเวลาพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่อื่นต่อดีกว่าเอาไปแล้วเหรอเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อท่านผู้ชมเราสองคนเห็นแก่ตัวเรามีความสุขเผื่อคุณผู้ชมด้วยไปแล้วใช่ไหมไปเถอะไปแล้วคุณผู้ชมครับที่นี่พลาดไม่ได้เลยนำส่งความสดชื่นฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับสุดยอดเลยครับขอให้สุขภาพแข็งแรงระบบการหายใจระบบทางเดินหายใจสดชื่นแข็งแรงหล่อวันหล่อคืนเหมือนคุณนิรุธใช่อย่างนี้ไปแล้วสุขภาพแข็งแรงเลยนะครับท่านผู้ชมครับผู้ชมครับจดไปเลยเมืองนี้สุดยอดเลยสักครั้งหนึ่งต้องมาครับเดินทางสู่เมืองหลวงเยอรมันกับห้างสรรพสินค้าของคนไทยที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของยุโรปช่วงหน้าครับ